จะขอบรีฟงานคุณคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมไม่รับอะไรนะครับทำไมผมต้องไปทำงานให้กับพวกมันไม่เข้าใจศิลปะแท้จริงจะมีใครรับงานนะวาดรูปรูปเดียวแล้วจะก็ยอมรับมาแล้วว่าคุณตื่นเขินผมอ่ะฉลาดลึกต่างหากจริงๆตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไม่รับแล้วเนี่ยงานเนี่ยแล้วทำไมผมต้องไม่รับอ่ะเพราะไอ้ดาราคนนั้นไงคุณจัดการได้ทุกเรื่องแหละมีผมคอยดูแลอยู่ข้างๆก็ดีกว่าเปล่าพี่เนอหนูเป็นห่วงผมด้วยครับคิดถึงผมบ้างไหมแล้วพาดับเขาไหมครับบอกว่าพูดก่อนไงพูดแทนผมนะพี่ภาพโอ้โหผมแม่เพื่อนก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคือใครสักคนมาอยู่ด้วยคงจะดีแหละคุณใจร้อนเกินไปอารมณ์ร้อนแบบคุณเนี่ยไม่โดนลุงก็ดีแค่ไหน